แล้วต้องยอมรับว่าณขณะนี้เนี่ยในสถาบันหลักทั้ง3สถาบันเลยมันถูกคุกคามหนักเลยนะจากเฟกนิวสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ต้องพูดถึงและชัดเจนมากโดยเฉพาะที่ข้ออ้างว่าจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ในมองไม่เห็นว่ามันคือประโยชน์อะไร10ข้อที่เรียกร้องออกมาเนี่ยมันคือการดึงสถาบันให้ต่ำลงมาเพื่อต่ำกว่ามาตรฐานประชาชนเป็นกลุ่มการเมืองที่เป็นคนธรรมดาธรรมดามารวมตัวกันนะเรามาจากคนที่หลากหลายอาชีพนะและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นความหลากหลายของอายุตั้งแต่อายุ20กว่า30กว่า40กว่าจนถึง70กว่าโดยที่เรามีอุดมการณ์ร่วมกันทั้งหมด5ข้อข้อที่1คือเราปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อที่2คือเรายึดมั่นในแนววิถีอัตลักษณ์ของไทยและข้อที่3เรามองว่าทุนผูกขาดคือปัญหาประเทศข้อที่4เรามองว่าเทคโนโลยีทางด้านผมถือว่าเทคโนโลยีทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมันต้องกระจายการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยไปถึงเกษตรกรคนจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสุดท้ายก็คือพวกเราไม่ได้ต่อต้านทุนต่างชาติไม่ได้ต่อต้านทุนใหญ่แต่เราจะสนับสนุนการทำธุรกิจในเชิงที่ต้องยึดมั่นในลำแข้งของตัวเองโดยเฉพาะใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงนี่คืออุดมการณ์ของเราข้อแรกเลยปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปกป้องจากใครครับคือเราเอาความจริงข้อเท็จจริงมาให้คือเราต้องยอมรับว่าณขณะนี้เนี่ยในสถาบันหลักทั้ง3สถาบันเลยมันถูกคุกคามหนักเลยนะจากเฟกนิวสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ต้องพูดถึงและชัดเจนมากโดยเฉพาะที่ข้ออ้างว่าจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ในมองไม่เห็นว่ามันคือประโยชน์อะไร10ข้อที่เรียกร้องออกมาเนี่ยมันคือการดึงสถาบันให้ต่ำลงมาเพื่อต่ำกว่ามาตรฐานประชาชนเช่นคุณไม่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์พูดต่อที่ฐานะที่ประชาชนทุกคนพูดได้คุณไม่ให้พระมหากษัตริย์รับบริจาคหรือทำบุญแต่ประชาชนก็รับบริจาคได้แม้แต่คนพูดเนี่ยคนที่เรียกร้องก็รับบริจาคได้ทำบุญได้หรือแม้แต่ไม่ให้ประชาสัมพันธ์คือหรือแม้แต่ว่าถ้ามีปัญหาต้องให้สภาเป็นคนพิจารณาคือถ้าไม่ใช่นักการเมืองงั้นข้อเรียกร้อง10ข้อเนี่ยเป็นการทำลายสถาบันผมมองว่าเป็นการทำลายสถาบันเราจึงต้องพยายามอธิบายให้ประชาชนได้เห็นว่ามันไม่ใช่ปัญหาของประเทศไม่ใช่ประโยชน์ของประชาชนเป็นอคติส่วนตัวของกลุ่มคนที่พยายามเรียกร้องหรือต้องการกระทำอีกนิดนึงนะฮะในส่วนเรื่องศาสนาเราก็เห็นอยู่คือพวกนี้พยายามที่จะมองว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นและจุดที่เลวร้ายคือนำศาสนาแต่ละศาสนามาสร้างความขัดแย้งและในส่วนของเรื่องของชาติเนี่ยซึ่งวันนี้หนักขึ้นชาติหมายถึงประเทศและประชาชนสังคมไทยเราถูกร้อยเกี่ยวกันด้วยความรู้สึกทั้งเรื่องศาสนาเรื่องพระมหากษัตริย์และมีวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ไทยวิถีไทยอันนี้คือการร้อยเกี่ยวความเป็นคนไทยด้วยกันแต่วันนี้พวกนี้ทำลายแค่ยิ้มก็มองว่าไม่มีสมองไม่ต้องไหว้แม้แต่การเรียกปู่ย่าตายายซึ่งมันเป็นสังคมเครือญาติรวมทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เคยมีเด็กนับถือพ่อแม่นับถือผู้ใหญ่ก็ถูกย่อยสลายความเคารพครูก็มีปัญหาขึ้นมาในเรื่องการไหว้ครูก็ไม่ต้องไหว้ครูผมว่าวันนี้มันทำลายทั้งระบบสถาบันหลักของประเทศหน้าที่ของพวกเราจริงมีหน้าที่ออกมาปกป้องถามว่าปกป้องไงอธิบายให้เห็นปัญหาคือความจริงให้สังคมได้เข้าใจปล่อยไม่ได้นะอันตรายนะอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราผมเข้าใจว่ามีคนที่ปั่นเฟคนิวขึ้นมามีคนที่แสวงหาผลประโยชน์หรือต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมของประเทศไทยแล้วก็ไปปลุกปั่นของทาร์เก็ตเขาคือกลุ่มน้องๆเยาวชนนิสิตนักศึกษาที่อาจจะด้วยธรรมชาติทางวัยเราไม่ว่ากันนะธรรมชาติทางวัยที่มีความรู้สึกคึกขนองมุทะลุอะไรเนี่ยด้วยธรรมชาติอยู่แล้วทั้งอันนี้เราไม่ว่ากันเราไม่อยากจะระบุชื่อนะแต่ผมถือว่าคือนักการเมืองเป็นนักการเมืองที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วกันเราเห็นตั้งแต่ความคิดตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวเองออกมาเราเห็นความคิดนี้ออกมาแล้วก็ทุกอย่างใช้โซเชียลมีเดียในการปลูกปั่นและจุดที่เลวร้ายคือการปลูกปั่นใช้เฟคนิวเยอะมากคือเราเคยเข้าไปดูในกลุ่มเขาทุกอย่างเฟคนิวเยอะมากไม่ใช่ใช้หลักของข้อเท็จจริงทีนี้ในเรื่องเฟคนิวส์เนี่ยคือหลายคนก็มองว่ามันเป็นยุทธวิธีที่ทุกฝ่ายใช้อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าสร้างความเข้าใจผิดบางทีอาจจะไม่ได้เป็นเฟกนิวส์ไม่ได้เป็นข่าวปลอมด้วยซ้ำเป็นการสร้างข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไม่รอบด้านเลย
หลายคนที่เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามหมอเองเขาก็จะถามว่าฝั่งไทยพักดีหรือฝั่งไทยมูฟอินสติจูดเนี่ยก็มีการใช้ข้อมูลที่ไม่ตรงความจริงด้วยให้เขาออกมาแฉเลยว่าคืออะไรคือเอาออกมาพูดเลยว่าอันไหนคือเฟกนิวแต่ของเรามีหลักฐานนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะเป็นเฟกนิวที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้อันตรายมากอันนี้บังเอิญมีคนส่งมาให้แล้วก็เราถือว่ามันเป็นสิ่งที่ไปแก้ข้อมูลในวิกิพีเดียที่มีการแก้ข้อมูลแก้วสันใช่แล้วโยมมาที่ไทยพักดีเหมือนกับว่าไทยพักดีกับอาจารย์แก้วสันและกองทัพบกจะร่วมมือกันในการเข่นฆ่านักศึกษาแล้วมันทำให้เราเสียหายนี่เราเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่ถึงเดือนแล้วเหมือนกับเรารับงานที่มาเพื่อฆ่านักศึกษาแต่มันไม่ใช่คือไม่ใช่อยู่ในหัวเลยเรายังเห็นใจนิสิตนักศึกษาว่านี่คือเราเข้าใจว่าคือลูกหลานที่เขาต้องเข้าใจเขาเพราะสมัยผมเป็นนักศึกษาอยู่ในวัยนั้นเราก็มีความคิดแบบนั้นกันเพียงแต่เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นยุคนั้นจัดตั้งคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์เป็นคนจัดตั้งบางคนเป็นคนปลุกปั่นนิสิตนักศึกษาแต่หลังจากเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นได้รับข้อมูลรอบด้านมากขึ้นคิดวิเคราะห์มากขึ้นเราเริ่มมองออกสังคมไทยต้องเป็นแบบนี้งั้นผมถึงบอกว่าถ้าคุณบอกอีฟายเฟกนิวแล้วเฟกนิวคืออะไรเรายังมองไม่เห็นความจำเป็นที่เราจะต้องไปสร้างเฟกนิวเพราะคนลุกเป็นคนสร้างเฟกนิวเพราะฉะนั้นกลุ่มไทยพักดีแล้วก็คุณนรงค์เองเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงข้ามนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องไม่เราอยู่ตรงข้ามฝ่ายที่ต้องการปลุกปั่นมากกว่าเราย้ำอยู่เสมอว่าศัตรูประเทศไม่ใช่นักศึกษานะแต่เขาเอานักศึกษามานำนะแต่มันมีคนที่รอรับผลประโยชน์ที่ไม่กล้าเปิดตัวออกมาเพราะอย่าลืมว่าชุดความคิดเขาออกมาตั้งแต่ตอนที่ตั้งใหม่ๆแล้วที่ออกมาแต่น้องๆนักศึกษาก็อาจจะเป็นเหยื่อเขาในการให้ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือคุณมรงมองการเคลื่อนไหวของนักศึกษาโดยเฉพาะม็อบวันที่19นี้ยังไงครับผมมองว่าผมไม่อยากจะพูดเป็นม็อบนักศึกษานะเป็นการเคลื่อนไหวของนักศึกษาผมไม่อยากจะพูดเป็นความเคลื่อนไหวนักศึกษาด้วยคือผมมองว่ามันมีคนที่กำหนดเกมการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่นักศึกษาแล้วรอรับผลประโยชน์ตรงนี้แต่น้องๆนักศึกษาก็อาจจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่เข้ามาใช้ประโยชน์ไม่ใช่เป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ของนักศึกษาเองแต่คอยตามจากข้อมูลที่เขาพยายามปลุกปั่นคือคุณหมอไม่เชื่อว่านักศึกษาเป็นคนที่คิดอเจนดาพวกนี้ขึ้นมาไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อผมเคยผ่านเป็นนักศึกษามาก่อนผมรู้ว่าศักยภาพนักศึกษาในการที่หาเงินหลายล้านมากในการที่จะเราดมขนาดนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางเป็นไปได้เรื่องเงินแน่นอนถูกต้องแน่นอนแล้วก็มีการบอกว่าเขาจะรับการบริจาคผมไม่เชื่อคุณจะเชื่อเป็นเรื่องของคุณนะแต่ผมไม่เชื่อคือเราผ่านเวทีมาเยอะเราผ่านเวทีทั้งกปปสมาตั้งหลายเวทีเรารู้แล้วสำคัญที่สุดคือเราดูเอเจนดาที่น้องเขาพูดออกมาเนี่ยมันมาจากความคิดของหน้าการเมืองก่อนแล้วค่อยซึมซับใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันในการปั่นความคิดออกมาไม่ใช่เป็นพลังที่บริสุทธิ์ของนักศึกษาโดยตรงแต่เป็นพลังคนที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งที่อยู่ต่างประเทศเราก็เห็นอยู่เนี่ยคนที่อยู่ต่างประเทศอย่างนายประวินก็พยายามปั่นหัวหน้านักศึกษาแล้วไม่เพียงแค่นั้นนะผมเชื่อว่ายังมีถึงพวก NGO ต่างประเทศผมเชื่อว่ามันมีอิทธิพลจากต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องโดยผ่าน NGO ผ่านนักการเมืองเข้ามาแล้วลงมาสู่นักศึกษาทีเขาถึงพยายามเอานักศึกษาเป็นหัวขบวนเพราะภาพนักศึกษาดูบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคุณรองมองว่ามันไม่ใช่พลังบริสุทธิ์ของนักศึกษาแต่ถูกการเคลื่อนไหวเช่น NGO แล้วก็พรรคการเมืองสนับสนุนใช่ถูกต้องถูกต้องเวลาขับเคลื่อนไปด้วยกันแล้วมันก็จะหลอมความคิดที่ไปด้วยกันอีกทีนึงอย่างนี้เด็กๆเขาก็จะบอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่ถูกต้องสิเขาเป็นพลังบริสุทธิ์ผมเข้าใจแต่ถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นพลังบริสุทธิ์จริงนะคือของพวกนี้เราเข้าใจมันเป็นจิตวิทยาคือของพวกนี้เราก็รู้อยู่แล้วแต่ว่านักการเมืองที่เซลล์ความคิดนี้มาก่อนมันคือนักการเมืองไม่ใช่อยู่ๆไม่มีอะไรเลยแล้วอยู่นักศึกษาถามว่าประเด็นคืออะไรคุณกำลังต่อสู้ความผิดอยู่ตรงไหนปัญหาคืออะไรคุณกำลังต่อสู้เพื่ออะไรคุณบอกว่าจะยุบสภาจะแก้รัฐธรรมนูญไม่ให้หยุดคู่คามแต่สุดท้ายกลายเป็นอ้างว่าจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เอเจนดานี่มันไม่ไปด้วยกันเลยคือตอนนี้คนจะมองว่าสองกลุ่มนี้เขาแยกกันการเคลื่อนไหวมีสองกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเยาวชนปลดแอกซึ่งเรียกร้อง3ข้อนี้กับกลุ่มนึงที่นำโดยแพนกวินธรรมศาสตร์ที่จะเรียกร้อง10ข้อนะครับผมว่ามันอย่างนี้เราดูที่หน้าตามันซ้ำหมดอ่ะเอาตั้งแต่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็เพนกวินอะไรโบอานนท์อะไรตั้งแต่หลังประชามติแล้วนะกลุ่มพวกนี้ก็เป็นกลุ่มคนอยากเลือกตั้งมาแล้วนะแล้วมาเป็นกลุ่มเยาวชนปลดแอกก็หน้าตาเนี้ยมาเป็นประชาชนปลดแอกก็หน้าตาเนี้ยแล้ววันนี้มาเป็นธรรมศาสตร์ที่อ้างชื่อธรรมศาสตร์ก็หน้าตาแบบนี้
มันไม่ใช่ของใหม่ๆเลยมันเป็นคนเก่าๆก็คือประชาธิปไตยไม่ต้องถามว่าประชาธิปไตยเขาคืออะไรต้องอธิบายก่อนผมว่าอันนี้คือวาทกรรมนะผมมองว่าเป็นวาทกรรมที่ฟังแล้วนะน่าตกใจแต่ฝรั่งต่างชาติอาจจะฟังแล้วงงผมยกตัวอย่างนี้กลุ่มพวกนี้อ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตย pro democracy กลุ่มพวกนี้ช่วงหนึ่งเคยมีอำนาจวันที่เขามีอำนาจแล้วเป็นยังไงทุจริตคอร์รัปชันแช่อำนาจไม่ชอบแบ่งแยกประชาชนจะวันไหนไม่เลือกไม่ได้รับงบประมาณแล้วแบบนี้คือประชาธิปไตยเหรอแล้วคนพวกนี้เนี่ยวันนี้ก็อยู่ในสภาก็จะอ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่วันที่ตัวเองมีอำนาจตัวเองเลวร้ายยิ่งกว่าเผด็จการอีกผมถึงบอกว่าเมืองไทยวันนี้ใช้คำเหล่านี้ไม่ได้คุณต้องดูพฤติกรรมจริงๆว่าสิ่งที่เขากระทำจริงๆอ่ะมันโอเคไหมแต่สิ่งปากพูดอย่างแต่สิ่งที่กระทำอีกอย่างแม้แต่การที่จะบอกว่า3ข้อนี้ของกลุ่มนี้แล้ว10ข้อนี้อีกกลุ่มนี้ไม่จริงอ่ะมันก็ผสมผสานกันไปหมดแล้วในมุมของคุณหมอเองว่าไม่มันก็ตรงไปตรงมาเนี่ยคือคุณต้องทำเพื่อประชาชนสิคุณมาจากประชาชนโดยประชาชนก็ต้องเพื่อประชาชนนี่คือหลักการแต่วันนี้คุณมาจากประชาชนแล้วไม่ตรงไปด้วยไม่ตรงไปตรงมาด้วยนะแต่ผมไม่ว่าตรงนั้นแต่ถามเวลาคุณทำเพื่อคนไม่กี่คนเนี่ยคุณทำเพื่อเจ้าของพรรคอ่ะนี่คือประชาธิปไตยเหรอผมถึงบอกว่าเขาพยายามชิงซีนชิงคำว่าประชาธิปไตยเพื่อให้คนไม่เข้าใจว่านี่คือประชาธิปไตยแม้แต่พยายามบ่งบอกว่ารัฐบาลตอนนี้เป็นเผด็จการผมก็ยังมองไม่ออกคุณก็ผ่านกระบวนการเลือกตั้งมาด้วยกันผมมองว่าเป็นการช่วงชิงวัฒกรรมใช่ถูกต้องมันเป็นการใช้วัฒกรรมอย่างเดียวดูพฤติกรรมก็รู้แล้ววันที่คนเหล่านี้มีอำนาจยิ่งสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อให้คนผิดกลับบ้านอย่างเท่ๆมีเหรอประชาธิปไตยผมถึงบอกกับสื่อต่างประเทศบอกเมืองไทยนะคุณอย่าไปฟังนะใครพูดว่าดีอย่าบอกว่าดีนะใครพูดว่าเลวอย่าบอกว่าเลวคุณดูพฤติกรรมเขาบอกว่าอันนี้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยคุณต้องดูนะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงผมต้องบอกอย่าไปหลงเกมเพราะเขาอ้างว่าเขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมที่เขากระทำมันเผด็จการยิ่งกว่าเผด็จการทหารคือตอนนี้ในวงการการเมืองของเรามีการใช้วัฒกรรมความดีความชั่วศาสตร์สายฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดพูดตรงไปตรงมาก็คือว่าอย่างฝั่งนักศึกษาเองเขาก็อาจจะมองว่าฝั่งของไทยพักดีหรือฝั่งที่อยู่ตรงกันข้ามบอกว่าความเชื่อของเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีฝั่งไทยพักดีเองมองฝั่งนักศึกษาก็ใช้วัฒกรรมเดียวกันหรือเปล่ามันไม่ใช่นะผมว่าเรามาทีหลังนะเรามาจากความรู้สึกที่ทนไม่ได้นะผมไม่อยากจะให้ใช้คำว่าฝั่งนักศึกษาเพราะนักศึกษาคือเป็นคนแค่กองหน้าของเขาเรียกว่าฝั่งประชาธิปไตยได้ไหมผมก็ไม่อยากให้ใช้ฝั่งประชาธิปไตยคือพวกเราเป็นเหยื่อหมดเลยนะทุกคนคือเหยื่อหมดอ่ะเพราะคำว่านักศึกษาดูดีเพราะรู้สึกดูบริสุทธิ์แต่จริงๆมันมีคนฝ่ายการเมืองที่อยู่เบื้องหลังนักศึกษามากกว่าเรียกว่าเป็นฝ่ายการเมืองที่อยู่เบื้องหลังใช่โอเคอย่างนั้นดีกว่าคือเราต้องยอมรับว่าพวกเราเพิ่งเกิดมาได้ไม่ถึงเดือนนะเราแถลงเปิดตัวที่19สิงหาคมประมาณ3ประเทศเศษอีก4 5วันจะครบ1เดือนแต่เขาขึ้นมาเป็นปีถ้าเขากระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนผมว่าเป้าหมายของระบบการปกครองในทุกระบบในโลกนี้เนี่ยมันต้องนำไปสู่ความอยู่ดีกินดีประชาชนความสุขของประชาชนถ้าคุณทำเพื่อสิ่งนั้นไม่มีใครทำอะไรคุณเลยแต่วันที่คุณมีอำนาจฝั่งพวกคุณมีอำนาจมันไม่ใช่เนี่ยการที่ประชาชนเป็นแสนเป็นล้านออกมาไม่ง่ายนะถูกต้องทั้งคุณทั้งศิลด้วยเพราะพวกนี้วันนี้อยู่ในสภาและคนพวกนี้ก็อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยผมต่อนะฮะพวกผมเพิ่งเกิดขึ้นมาเราเห็นพฤติกรรมการกระทำของเขาหลายๆอย่างจนกระทั่งเรารู้สึกว่าให้ไม่ไหวเราต้องออกมาแต่ถามว่าไม่ได้ออกมาปะทะหรือมาสู้รบแต่มาอธิบายข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้เข้าใจดังนั้นถามว่าใครกันแน่ที่จะพยายามสร้างวัฒกรรมใส่อีกฝ่ายนึงเราเพิ่งเกิดแต่เกิดเพราะการกระทำที่เรารู้สึกมันไม่ไหวแล้วที่พวกเขากระทำกันใช่ที่นี้ย้อนกลับไปเรื่องของชาวมหาสารครับคือฝั่งที่เขาโปรการเปลี่ยนแปลง10ข้อนะครับเขาก็จะบอกว่ามันเป็นการทำเพื่อทำให้ประเทศของเราเนี่ยเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่แท้จริงผมว่าอันนี้คือวาทกรรมอีกนะเพราะผมไล่แต่ละข้อเนี่ยลองดูซิว่าข้อไหนที่ทำเปลี่ยนแปลงแล้วจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเขาต้องตอบให้ได้ว่าอะไรที่ทำแล้วให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและแต่ละข้อเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อวิถีของสังคมไทยต่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนถ้ายิ่งเรามาไล่10ข้อเนี่ยผมดูแล้วมันเป็น personal อคติมันเป็นอคติแบบส่วนบุคคลของคนบางกลุ่มที่เหมือนกับอคติอ่ะแล้วก็พยายามไปตั้งเป็น10ข้อแล้ว10ข้อนี้มันไม่ได้มีอะไรต่อประชาชนเลยอ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่แฟร์ผมว่าแล้วเชื่อมั้ยถ้าสมมติเกิดขึ้นสมมตินะผมแค่สมมตินะ
ถามประเทศดีขึ้นไหมไม่ใช่ประชาชนอยู่ดีกินดีไม่เลวร้ายกว่าเดิมฐานะของสถาบันจะต่ำกว่ามาตรฐานประชาชนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสถาบันพระมหากษัตริย์จะไร้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลยทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือคุณกำลังแก้ปัญหาไม่ถูกจุดคุณช่วงนึงคุณโทษทหารจำได้ไหมตอนนี้คุณกำลังมาโทษรัฐธรรมนูญแล้วตอนที่คุณกำลังจะโทษสถาบันแต่คุณไม่เคยโทษนักการเมืองผมยืนยันว่าประเทศไทยปัญหาอยู่ที่นักการเมืองศัตรูที่แท้จริงของประชาชนคือนักการเมืองคือนักการเมืองผมว่าถ้าเราได้นักการเมืองที่มาตรฐานที่มีคุณภาพนะผมว่าโอเคเลยนะแต่อย่างนี้เขาจะบอกว่าคุณหมอเขาเป็นนักการเมืองถูกเพราะผมต้องกล้าพูดเองถ้าผมไม่ใช่นักการเมืองผมอาจจะไม่กล้ากลัวนักการเมืองด่าผมแต่ผมพวกเราเป็นนักการเมืองเราสุดคือการทำเพื่อความต้องทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้สึกอะไรเป็นอุปสรรคต่อความอยู่ดีกินดีประชาชนเพราะว่าอย่างเงี้ยประชาชนโอเคตอนนี้มุมมองคุณหมออะไรคืออุปสรรคต่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนโทษนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันใช้อำนาจไม่ชอบทุกอย่างมันเกิดจากนักการเมืองเพราะผมจำประโยชน์ที่คุณยิ่งลักษณ์พูดได้ว่า I'm from election ดิฉันมาจากการเลือกตั้งมันบ่งบอกแล้วว่าอำนาจอธิปไตยอยู่ในตัวเขาหมดแล้วเขาอยากจะทำอะไรก็ได้ทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลุ่มไทยพักดีเนี่ยก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือเราต้องมีหลักตรงนี้ว่าถามว่าประชาชนเสียตรงไหนคือผมเวลาผมตั้งหลักอย่างนี้อยู่เสมอถ้ารู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคต่อประชาชนประชาชนสูญเสียผมโอเคแต่วันนี้เรายังมองไม่ออกสักข้อเลยที่คุณอ้างว่าประชาชนสูญเสียแต่มันเป็นประโยชน์ของนักการเมืองทั้งสิ้นคุณเสียเงิน 15,000 ล้านในขณะที่พวกคุณเพิ่งพูดว่าประชาชนจะอดอยากอยู่ตอนที่เขาจะซื้อเรือดำน้ำคุณไม่ให้ซื้อปีละ 3,000 ล้าน7ปีคุณไม่ให้ซื้อว่าประชาชนอดอยากวันนี้แค่ปีเศษๆจะใช้ 15,000 ล้านทำเพื่อประโยชน์หน้าการเมืองผมว่ามันไม่ได้และหัวใจสำคัญคือหลักประชาธิปไตยคุณต้องฟังประชาชนประชามติคือใช้การใช้อำนาจสูงสุดของประชาชนแล้วประชามตินี่มันสูงกว่าหลักทั่วๆไปแล้วเพราะประชาชนทุกคนออกมาใช้อำนาจอย่างนี้คุณต้องฟังประชาชนสิกลุ่มที่เขาบอกว่าให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะเรื่องสวมันมีแค่สวอยู่มุมนึงนะเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยนะไอ้สวมุมนั้นเนี่ยซึ่งในความเห็นส่วนตัวผมณวันนี้ผมพูดได้อย่างเต็มปากว่าจะมีสว.คนไหนที่กล้าฝืนมติประชาชนถ้าเขารวบรวมเสียงข้างมากได้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเขามีเสียงข้างมากลองวันใดที่คุณสุดารัตน์หรือคุณธนาธรถ้าเขาเป็นส.ส.นะรวบรวมเสียงข้างมากได้แต่ไม่มีทางผมยืนยันไม่มีทางที่เขาจะไปทำอย่างอื่นผมจะมองว่ามันเป็นความไร้เดียงสาสิมันไม่มีความหมายใดๆยังไงก็ต้องใช้เสียงข้างมากเขามองว่าได้ทำเขามาตามกติกาเนี่ยแล้วผมว่าการที่เขาไม่ได้เป็นส.ส.แล้วแต่เขาถูกเสนอชื่อเนี่ยโหดยิ่งกว่าความเป็นส.ส.นะเขาเสนอชื่อขึ้นมาโดดๆเลยเนี่ยว่าคนนี้เป็นนายกคนที่จะถูกตรวจสอบหนักที่สุดงั้นในระบบนี้เนี่ยผมถือว่าศักดิ์ศรีความเป็นนายกรัฐมนตรีจะสูงมากกว่าในระบบเก่าๆเพราะจะถูกตรวจสอบที่แรงมากมองไม่ออกเป็นปัญหาตรงไหนผมมองในเชิงความชอบธรรมของเขาว่าเขามีความชอบธรรมและการที่คุณจะมาให้ยุบสภาการที่คุณจะมาให้ทำนู่นทำนี่ผมยังมองไม่เห็นความชั่วร้ายถ้าเทียบกับสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์หรือคุณทักษิณคือเราเป็นนักการเมืองด้วยเส้นของเราจะรู้สึกว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ไหวว่าอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะมีอยู่แต่วันนี้เรายังมองไม่ออกอ่ะผมยังมองเขาหน่อมแนมสิแต่ถามว่าอยู่ๆจะมาขับไล่กันเรายังหาเหตุผลไม่ได้ว่ามีความเลวร้ายกระทำอะไรยังไม่มีหลักฐานที่ส.ส.ไปอภิปรายในสภาและเปิดโปงจนกระทั่งรัฐบาลน็อกคาสภาเหมือนที่พวกผมเคยทำมันไม่มีอะไรเลยอ่ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละมันทำให้อำนาจของพลเอกประยุทธ์เนี่ยล้นเลยล้นฟ้าเลยล้นตรงไหนสวเขาก็แฮนด์พิกมาเองไม่ใช่สวไม่มีผลใดๆต่อการบริหารราชการแผ่นดินเลยนะสวไม่มีความหมายนะคือไม่มีอะไรเลยสวไม่ได้มานั่งร่วมโหวตเหมือนกฎหมายทุกฉบับต้องผ่านสสหมดมันจะมีผลตอนที่เลือกนายกเท่านั้นเองซึ่งเขาต้องล้มหลุนเสียงข้างมากได้อยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณสุดารัตน์รวมเสียงข้างมากได้เขาก็ได้เป็นนายกเพราะฉะนั้นคุณหมอมองว่าการแก้รัฐธรรมนูญไม่มีประโยชน์กับประชาชนไม่มีประโยชน์ใดทั้งสิ้นไม่มีผลใดทั้งสิ้นและเสียดายตังค์แต่ผมเชื่อว่าเขามีคิดเด่นเขาตั้งใจแก้เรื่องอื่นแต่เอาเรื่องพวกนี้มาอ้างเรื่องอื่นคือเรื่องอะไรอย่างเช่นที่เขาเพิ่มมาแล้วเนี่ยเรื่องเขตเลือกตั้งบัตรหนึ่งใบบัตรสองใบมีผลนะแล้วสุดท้ายเขาจะทะเลาะกันก็คือเป็นอเจนดาของนักการเมืองถูกต้องประโยชน์นักการเมืองทั้งสิ้นเสียเงิน 15,000 ล้านคือเอาไปแฝงในวาระที่4ไม่มีเรื่องอื่นเลยแล้วสุดท้ายพรรคอนาคตใหม่ก็จะตีกับพรรคเพื่อไทยพรรคเพราะอนาคตใหม่ต้องมายอมแก้เพราะอนาคตใหม่ต้องยอมรับนะต้องให้เครดิตเขานะว่าเขาเติบโตขึ้นมา87-80เสียงด้วยระบบกติกาแบบนี้ซึ่งผมถือว่ากติกาแบบนี้
มันจะทำลายเขาเรียกเจ้าพ่อประจำถิ่นสสผูกขาดประจำถิ่นหายเลยเห็นไหมแล้วก็เราจะได้สสหน้าใหม่ๆขึ้นมาแย่ๆหมดเลยผมเสียประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้พวกผมเพื่อนๆอดีตประชาธิปัตย์สูญพันธุ์แต่ผมถือว่าพรรคการเมืองมีหน้าที่ในการปรับตัวตามกติกาที่ผมคิดว่าในแง่ระยะยาวแล้วมันดีเราไม่ได้ประโยชน์ใดๆแต่ผมมองว่าในเชิงของประเทศเนี่ยมันดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาของประเทศจากคุณหมอบอกแล้วว่ามันเป็นนักการเมืองเราจะแก้ไขยังไงในมุมของคุณหมอคือผมคิดว่ามันก็ต้องสิ่งที่เราต้องพยายามย้ำตรงนี้เนื่องจากว่าถ้าเราไปหลงไปแก้รัฐนูนไม่มีอะไรดีเพราะเราเปลี่ยนรัฐนูนมันเยอะมากแล้วขนาดรัฐนูนที่ดีที่สุดปี40ที่อ้างกันก็ไปไม่รอดใช่ไหมเพราะนักการเมืองอย่างเหมือนเดิมปี50ก็พอได้ก็ไปไม่รอดมาอันนี้ถ้าคุณจะเปลี่ยนอีกก็ไปไม่รอดเสียเงินตั้ง 15,000 ล้านคุณจะพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องแม้แต่ทหารผมก็ยืนยันนะยุคนี้ไม่มีทางเลยที่ทหารจะเข้ามาทำอะไรได้ขนาดเรือดำน้ำยังซื้อไม่ได้ต่อเป็นที่เวลาเลือกตั้งอย่าการกันง่ายๆนะอำนาจอธิปไตยของประชาชนที่ผ่านมามันการแค่หนึ่งหรือสองวินาทีแล้วหายไปเลยต้องไต่ตองต้องคิดให้ดีนะเวลาเข้าไปแล้วมันคือชีวิตของพวกเราที่ไอ้กระแสเนี่ยมันผมทำได้แค่นี้แล้วผมเชื่อว่าถ้ามีความตื่นตัวเรื่องพวกนี้การเลือกตั้งครั้งต่อๆไปมันจะทำให้คนถ้าทุกคนเห็นความสำคัญนะคุณภาพนักการเมืองสำคัญที่สุดความเห็นที่แตกต่างนี่โอเคไหมครับการมีความเห็นที่แตกต่างมีอุดมการณ์ที่ต่างกันเพราะว่าไม่เห็นเสียหายอะไรนะอย่าลืมว่าความเห็นที่แตกต่างที่บริสุทธิ์ใจมันโอเคมากเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นการสร้างความเกลียดชังและอคตินะผมเห็นนักการเมืองมาพูดถึงว่าทหารจะฆ่าประชาชนไหมจะเอาปืนเจาะหัวประชาชนไหมย้อนไป50ปีที่แล้วคุณมาพูดทำไมคุณจะให้เหตุการณ์มันนู่นแล้วให้คนวันนี้ไปรับผิดชอบเหรอหรือคุณย้อน2475คุณย้อนเพื่ออะไรพวกผมไม่ใช่พวกอนุรักษ์แบบตกขอบนะเราก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากเช่นเรามาช่วยกันสู้กับทุนผูกขาดไหมเรามาช่วยกันรื้อระบบราชการรื้อระบบตำรวจรื้อระบบอัยการไหมไอ้อย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่าย้อนกลับไปนิดนึงครับที่คุณบรมบอกว่ากระบวนการรักษาการคุณไม่เชื่อว่ามันมีการบริจาคอย่างเดียวต้องมีการให้เงินทุนแล้วกลุ่มไทยพักดีใครเป็นคนให้เงินทุนผมลงทุนกันคนละ500,000 บาท3คนผมกับเพื่อน3คนก็คือเป็นตัวเราเองตัวเราเองมาจากหัวใจเลยใครจะมาให้ผมโนเนมจะได้ชักยิ่งเราจะพวกเราเป็นคนจนๆทั้งนั้นเลยพวกเรานะคือแบบคนธรรมดานะอย่างพวกผมทำงานมานานแล้วพอมีเงินเก็บอยู่บ้างกับเพื่อนก็ลงขันกันใช่ครับเพราะเราอยากจะทำแต่เราเชื่อว่าสักวันนึงจะมีคนมาช่วยเราไม่เหมือนบางกลุ่มคนเงินต่างประเทศเข้ามาเยอะแยะผมโยงให้ได้ฟังได้เลยนะว่าเงินต่างประเทศผ่านมาตรงไหนบ้างอยากพูดไหมครับคือผมเชื่อว่าตัวหลักคือ National Endowment for Democracy ที่เขา funding มาที่ Amnesty International และ Amnesty International กับ Amnesty Thailand มันก็มีความสัมพันธ์กันแล้วเราไปดูสิดีเรคเตอร์ของ Amnesty International Thailand อดีตที่ผ่านมาเป็นใครแล้ววันนี้ไปอยู่ตรงไหนของพรรคการเมืองแม้แต่แกนนำของม็อบใครที่เป็น Member Board ของ Amnesty International Thailand คือยิ่งเราไปอ่านความเคลื่อนไหวพวกนี้เรารู้เลยว่าเงินต่างประเทศเข้ามาแน่นอนผ่าน NGO ต่างประเทศที่ภาษาชาวบ้านใช้คำว่าหน่วยงานที่เรียกว่า CIA ภาคพลเมืองอะไรเงี้ยมันไม่บริสุทธิ์แล้วผมยืนยันถ้าเป็นม็อบที่บริสุทธิ์เนี่ยคนไทยเราจะรู้สึกคุยกันได้แต่ถ้าไม่บริสุทธิ์ขึ้นมาเมื่อไหร่เหมือนกับว่าเขามีอะไรหนุนหลังอยู่แต่มันก็เป็นทุกครั้งไม่ใช่ครับเวลามีม็อบอะไรเนี่ยคือถ้าเราเชื่อฝั่งหนึ่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะมาเถียงกับเรามักจะไม่ผมกำลังพูดถึงเรื่องการเชื่อมโยงจากต่างประเทศซึ่งครั้งที่เห็นชัดเจนที่สุดแล้วผมเชื่อว่าเป้าหมายที่เขาต้องการก็คือฮ่องกงโมเดลตัวท้ายจะนำไปสู่แบบนั้นเพราะมันจึงเกิดกระแสเพราะจะปฏิวัติรัฐประหารมากนักศึกษาจะตายมากจะฆ่านักศึกษาบ้างเพราะต้องการให้เกิดความรุนแรงแล้วฟังคำพูดผมไว้นะมีความพยายามที่ทำให้เกิดความรุนแรงในวันที่19แล้วผมเชื่อว่าทุกฝ่ายรู้ทันสถานการณ์พวกนี้มีความพยายามของคนที่ต้องการให้เกิดแล้วกันแล้วคนที่จะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้จะต้องเกิดความรุนแรงเท่านั้นแบบฮ่องกงโมเดลคือทุกคนไม่ต้องการให้เกิดเองแต่มันมีงั้นทุกฝ่ายต้องพยายามระมัดระวังแต่คนมีคนพยายามที่จะนำไปสู่จุดนั้นซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นใครก็ให้คิดฮ่องกงโมเดลอ๋อนี่มีเรื่องด้านรายชื่อวันที่23จะไปยื่นผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเราเนื่องจากว่าเรามองว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์เราก็เลยทำแคมเปญในการรวบรวมรายชื่อแล้วก็ฝ่ายบอกว่ามันมีการลงชื่อซ้ำก็เพราะมันมีคนมาแกล้งเราเองไม่ใช่แค่ลงชื่อซ้ำเดียวใช้บอทยิงเข้ามาทีเป็นทีสามพันชื่อ3,000ชื่ออะไรแล้วจนทั้งตอนหลังเราต้องปิดเพราะเราให้ทีมงานใช้โปรแกรมตรวจสอบมีชื่อซ้ำมาเยอะดังนั้นเราก็เลยตัดออกจาก107กว่า108เหลือมาสัก103ก็คื
ือชื่อจริงๆที่ตรวจที่คาดว่าที่ตัดแล้วเหลือประมาณ 330,000 ชื่อโดยประมาณนะแล้วหลายคนก็บอกทำไมแล้วไม่เอาบัตรประชาชนเนื่องจากว่าเราไม่ได้เสนอแก้ไขกฎหมายถ้าเสนอแก้ไขกฎหมายอย่างที่ไอลอว์ทำเนี่ยเขาต้องมีบัตรประชาชนต้องมีทะเบียนบ้านแต่เราต้องการแสดงเจตนารมณ์เฉยๆก็คือขอให้มีชื่อนามสกุลที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์เราเอาไว้เพื่อสำหรับโทรศัพท์เช็คว่าสุ่มคนที่มีตัวตนไหมคนที่มีตัวตนไหมเชื่อไหมเขาพยายามโจมตีพวกเราว่าพวกคุณทำไมไม่เอาบัตรประชาชนถ้าผมเอามานะผมจะถูกเข้ากระหน่ำหนักกว่านี้เพราะเนื่องจากว่าระบบของเรามันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ก็คือแสดงพลังแต่เราไปเอาข้อมูลส่วนเราไม่ได้เสนอกฎหมายเราไปเอาทะเบียนบ้านกับเอาบัตรประชาชนเข้ามานะอีกฝ่ายถล่มผมตายว่าผมจะเอาข้อมูลนี้ไปหากินแน่นอนเราถึงระมัดระวังมากคิดรอบคอบมากถึงใช้ว่าโอเคแค่เบอร์โทรศัพท์แค่สำหรับพิสูจน์ตัวตนก็น่าจะเพียงพอแค่ยกโทรศัพท์แล้วคุณนี่ใช่ไหมโอเคจบก็คือยืนยันว่า130,000รายชื่อนี่เป็นตัวจริงแน่นอนแน่นอนฮะแล้วเราก็ปิดเลยนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าทางฝั่งไอรอนเขาไปเสนอแล้วเขาผ่านมองโอเคไหมก็อันนี้เป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวคือเราก็ยืนในหลักของเราว่ายังไงเราก็ต้องรณรงค์เต็มที่ผมเชื่อว่าถ้ายังดื้อดึงอ่ะเสียเงินฟรีๆเพราะ 15,000 ล้านคุณเสียไปยังไงคุณต้องผ่านประชามติเราก็ต้องรณรงค์เต็มที่ 16.8 ล้านเสียงที่เคยลงไปแล้วเนี่ยถ้าความแล้วใครจะรับผิดชอบไอ้เงิน 15,000 ล้านคุณปล่อยให้นักการเมืองไปปู้ยี่ปู้ยำแล้วก็สุดท้ายก็เพื่อประโยชน์ของนักการเมืองเพื่อแก้กติกาเพื่อตัวเองนะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณไม่สามารถแจ้งได้ว่าอะไรคือประโยชน์ประชาชนแล้วสุดท้ายมันก็ต้องคว่ำเพราะประชามติแล้วยังไงเงิน 15,000 ล้านก็เสียไปอีก